สวัสดีครับยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นดราม่าที่มีเพจดังเมาส์มอยว่าพิตตี้สาวแอบกินสามีอดีตนางร้ายในตำนานที่มีลูกเล็ก2คนจนหลายๆคนยงไปที่ครอบครัวของเป้ยปานวาดล่าสุดทางด้านเพื่อนสนิทหนิงปานิตาก็ได้ออกมาโพสต์คำคมรัวๆจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเพียบจากกรณีดราม่าร่างวงการเมื่อเพจดังออกมาชี้บอกแสเรื่องราวเร้าฉันในครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฝ่ายหญิงเป็นถึงนางร้ายในตำนานโดยเผยไว้ว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะว่าเดาง่ายมากมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำตายสามีเมียน้อยนางร้ายเพิ่งจะคลอดลูกคนที่สองได้ปีกว่าชีเคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนจนเข้าโรงพยาบาลแก๊งน้อยและเพื่อนเพื่อนพูดอวดอ้างภูมิใจว่าเป็นเมียน้อยแถมชอบแต่งตัวเลี่ยมแบบเมียหลวงด้วยชีนางร้ายรู้เรื่องแล้วแต่ยังไงก็ไม่ยอมเลิกสักทีตอนนี้ได้แต่ช้ำใจเพราะว่าต้องรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้แม่แจ็คกาลินมาคอนเฟิร์มอีกว่าจริงอีกไม่นานคงเป็นข่าวครึ้มคมติ่งงงมีนางร้ายหนึ่งชื่อเท่านั้นที่ทดไว้ในใจถ้าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคือสงสัยชีน่าเนี่ยไม่ใช่รอบแรกแฮชแท็กเมียหลวงยืนหนึ่งจะคำแรกหมายไหมแม่ซึ่งในคอมเมนต์ก็พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของเป้ยปานวาดล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างหนิงปณิตาก็ได้โพสต์คำคมแบบรัวๆขณะที่เที่ยวทะเลอาทิเพื่อเอาสัก2คงไม่ไหวตราบใดที่ทะเลยังคงมีคลื่นอย่าคาดหวังความราบรื่นบนเส้นทางชีวิตหาดทรายไม่ว่าจะโดนเหยียบย่ำแค่ไหนสักวันใหม่มันก็จะกลับมาเรียบดำเดิมใจเราไม่ว่าจะพบปัญหาเพียงไรจงใช้สติปรับให้เป็นปกติดังเดิม